ดอีกก้างก่อนวัดอีกก้างเนี่ยเป็นวัดที่เคยขุดนะครับเจอพระพิมพ์โบราณเหมือนกันนะครับเข้าว่าลักษณะของเจดีย์นะนะครับจะทำเหนือระดับขึ้นไปเยอะจากพื้นคือสมัยก่อนก็น้ำตอนนี้เป็นน้ำท่วมตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะเขาก็ทำมาเป็นพื้นที่ยกมาตั้งแต่สมัยโบราณสวยแล้วก็มาขุดแต่งขุดพบกันอีกทีระยะหลังที่ด่างนะครับตั้งอยู่ในเวียงกงกลางใกล้แม่น้ำปิงเมื่อครั้งที่น้ำท่วมใหญ่วัดนี้ถูกตะกอนดินและทรายทับถมหนาประมาณ2เมตรกรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งบูรณะวิหารและเจดีย์เมื่อพ.ศ. 2528จึงพบว่าวิหารและเจดีย์ตั้งเป็นฐานเดียวกันมีลานพระกสิณโดยรอบเจดีย์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอายุประมาณศตวรรษที่20วัดล้างแห่งนี้ชื่อเดิมไม่ปรากฏหลักฐานจะเป็นย้อนเรียกว่าวัดอีก้างนะครับนานช้างนะครับโบราณสถานข้างหน้านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งบอกว่าบ่งบอกร่องรอยทุกภัยที่มีผลต่อเพียงคุกกรรมในอดีตนะครับชั้นตะกอนทรายและชั้นดินที่ถมหนาถึง 1.80 เมตรได้ถูกขุดพบในปี2545ถึง2546เปิดเผยให้เห็นซากของอาคารต่างๆที่เหมือนกับวัดอื่นในเวียงคุกกรรมจะต่างกันคือที่นี่มีการสร้างทับซ้อนอย่างน้อย2สมัยนะครับสมัยแรกสร้างทุกประตูโขงและแนวกำแพงรั้วรอบนาวิหารนะครับนี่เขาจะบอกในประวัติของตรงนี้นะครับนี่เขาก็กรมศิลปากรขุดแล้วนะครับผมดินทับดินทับถมไปนะจะดินชั้นทรายนะครับเห็นว่าอยู่ต่ำนะครับตรงนี้แบบนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้ที่เราดูวัดนะครับฝั่งตรงข้ามวัดฝั่งข้ามนี่จะสูงกว่าหน่อยนี่ต่ำกว่าจะได้เวลาน้ำมาอย่างที่เขาบอกนะแม่น้ำปิงเปลี่ยนทิศทำให้น้ำท่วมสภาพทั่วไปนะครับเคยเป็นเมืองเก่านะครับสัปปายะเงียบดีนะครับสวนสาธารณะไม่ค่อยมีคนนะคนน้อยนะครับแถวนี้นี่ก็จะมีป้ายบอกวัดนันชาติตรงนี้ลงได้นี่ก็เป็นการจะบอกนะศิลปะก็พบในยุคนะครับมังลายพระเจ้ามังลายนะครับแล้วก็มีพบอ๋อนี่รายการสมัยจีนก็พบที่นี่นะครับซึ่งแสดงว่าเมื่อก่อนประเทศจีนกับประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์กันนะครับใกล้โบราณสถานนะครับผมเป็นอิฐโบราณเดิมที่โล่งๆเลยนะวัดเก่าสวยข้างหลังวัดหนังช้างโบราณนะครับผมเหลือแค่นี้ครับตอนนี้